น่ากินมากอันนี้หมวยย่างนะคะย่างและฉีกฉีกเอาแต่เนื้อมันเนาะเดี๋ยวเราจะมาก้อยกันเลยนะคะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะใส่น้ำปลาเนาะใส่น้ำปลาประมาณช้อนครึ่งเนาะจากนั้นผงนัวค่ะทุกคนใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายด้วยจ้าผงนัวประมาณนี้แล้วก็ข้าวคั่วอันนี้แม่คั่วให้ใหม่ๆเลยนะคะประมาณช้อนครึ่งประมาณช้อนครึ่งเนาะแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะไม่ต้องเผ็ดมากเนาะเพราะว่าเรามีพริกซอยอยู่แล้วจากนั้นมะนาวจ้าผักหน้าเพื่อความเปรี้ยวอันนี้ไผ่สิใส่บักม่วงกับใส่ไดเด้อจ้ามะม่วงดิบเนาะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวแต่ว่าเหมือนไม่ชอบเหมือนจะใส่มะนาวนะคะคนค่ะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันก้อยใส่ถาดเลยแม่ฉีกไว้ให้หนูเราหมักแล้วนะคะทุกคนเราไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะเนาะมันมีความเค็มอยู่แล้วหนูหมักเรียบร้อยชิมรสชาติแซ่บจากนั้นก็ใส่พริกซอยลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมหอมแดงใส่หมดเลยแม่หั่นไว้ให้แล้วก็ใบสะระแหน่ใส่เบิดเลยคนจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนก้อยหนูนาพร้อมเสิร์ฟจ้าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel วันนี้มามืดค่ำนะคะกว่าจะทำก้อยเสร็จเนาะได้เมนูก้อยหนูนาย่างนะคะทุกคนแล้วก็ข้าวจี่นะคะผักแกล้มของเราสะเดาสลัดผักอีเลิร์ดน้อยนึงข่างเหล่านะคะแล้วก็ผักแพลวนะคะ เก็บมาจากสวนของยายข้างบ้านเนาะมาจ้าแซ่บๆต้องกันจ้ะกินเลยเนาะหิวมากหิวจริงจังนะทุกคนมวยทำตั้งแต่บ่ายสามนะคะเมนูนี้ได้กินตอน6 โมงเย็นชิมดูมีน้องสาวอยู่ด้านข้างด้วยนะคะทุกคนน้องอายกล้องเนาะขอนั่งข้างๆอร่อยเวอร์วังอลังการแซ่บกินกับข้าวจี วันนี้ไปตลาดเนาะที่ตลาดสดพิบูลย์เจอขนมจีบซาลาเปาที่เป็นรถพ่วงข้างนะทุกคนกินตั้งแต่เด็กจนตอนเนี้ยยังแสบคือเก่าอยู
สะเดาลวกหอมหอมแซ่บแห้งแบ่งให้พ่อกินด้วยนะวันนี้นุ่งน้าย่างหอมๆเนาะแล้วก็ฉีกเอาแต่เนื้อมาก้อยกินง่ายแซ่บน้ำก่อยแห้งแซ่บซาลาเน่แซ่บบ้านนอกเราเนาะอากาศดีดีทุกคนแรงมากนี่โอ้ยกับเงี้ยมือเสาสดชื่นมากอร่อยไหมน้องเบลอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้18ใช่ไหมไอ้ตีเหรอห่างกับหนู7ปียี่สิบหรือ25เป็นเจ้าเพศแล้วจันสมุนมาเฝ้าสองข้างเลยไม่ได้กลับบ้าน2ปีกลับมาหมาโตหมดแล้วแซ่บหลายมวยชอบกินอาหารพื้นบ้านนะคะทุกคนมักกินผันใส่กระเพาะอิเลือด
แซ่บยังไงก็ช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกล่ะยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วพี่บูนก็มีข่าวว่าจะเคอร์ฟิว5 ทุ่มแซ่บเอาละค่ะทุกคนสำหรับก้อยหนูนาย่างเนาะอร่อยเวอร์วังอลังการแซ่บหลายนะคะกินกับข้าวจีมากหลายเหมือนก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสำหรับใครที่กดเข้ามาดูใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย